ต่อเนื่องไปดูกรณีของเจดแบงค์คุณสุภชัยฮะที่ไปร่วมกันนะฮะหรือว่ารวมกันอยู่ในตู้เป็นตู้อัตโนมัตินะครับ ของทางสบายเทคโนโลยีในการจะให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรนะดูรายละเอียดสักหน่อยเป็นอย่างไรครับ,รบก็ไอ้ตู้ที่ว่านี่เขาใช้ชื่อว่าตู้เติมสบายพลัสครับคุณราฮะตู้นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของในกลุ่มของสบายเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็จะเป็นตู้ที่เปิดให้บริการนะครับยืนยันตัวตนนะฮะหรือ e e k y c นะฮะแล้วก็อีกธุรกรรมอ,อื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากนั้นก็คือสามารถที่จะฝากเงิน ถอนเงินนะฮะแล้วก็ชําระค่าบินต่างๆได้ควบวงจรเลยนะครับคือซึ่งตรงนี้ฮะก็เป็นตู้ที่ได้รับความร่วมมือนะฮะกับ7แบงค์เจธนาคารอย่างที่คุณผาพูดถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ครับธนาคาร CIMB นะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยก็เขามีเงื่อนไขนะครับสามารถที่จะฝากเงินได้นะครับสูงสุด2 0 0บบาทต่อครั้งนะครับขณะเด,ดวยวกันก็ เปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับแล้วจุดที่ให้บริการนี้ก็จะไปอยู่ตาม7 e เ e ่ e อนะฮะซึ่งเขามีข้อ,เ,อเขาเรียกว่าเป็น MOU ซึ่งการันไว้นะครับว่าตู้นี้แหละฮะจะมาทดแทนตู้ ATM ของแบงก์ต่างๆที่อยู่ในหน้า7 e เ e ่ e อนะครับก็มีการกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นนะครับ่ืตู้นะครับทั่วประเทศนะครับภายในปีนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการในกลุ่มของอสบายเทคโนโลยีก็ร่วมกับ 7ธนาคารนั่นเองนะครับเอาง่ายๆคือปัจจุบันเราจะเห็นตู้ ATM ของแบงค์ต่างๆเริ่มหายไปเรื่อยๆนะฮะแบงค์เองตอนนี้เขาก็พยายามที่จะลดาการาลดที่จะมีตู้ ATM ของตัวเองลงไปเพราะหนึ่งมันมีเรื่องของการบรหิหารจัดการต่างๆนะครับต้นทุนของตู้นะฮะที่เป็นภาร,ระสําหรับในแง่ของแบงค์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอาละตู้ของเติมสบายเนี่ยตู้เติมสบายก็มีอยู่แล้วเพราะนั้นก็ พัฒนาตู้ขึ้นมาเพื่อสามารถที่จะกดตั้งอะไรต่างๆได้หมดเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะวินวินทุกฝ่าย <S <S แบงก<ม>์เองต้นทุนการบริหารจัดการตู้ก็น้อยลงขณนะเดียวกันฮะตัวของสบายเองก็จะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีอะไรต่างๆที่จะได้จากการทาธุรก,กรรมในตู้นั้นนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มของเซเว่นรีเวนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อตู้มาอยู่หน้าร้าน เพราะนั้นเนี่ยมันก็สะดวกในแง่ของการให้บริการต่างๆแล้วก็สามารถที่จะขายของได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มองอีกมิติหนึ่งนะครับ,รบว่าการตบเท้าเข้ามาร่วมกันให้บริการภายใต้ตู้อัตโนมัติของทางสบายเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่าเต erm ิมสบาย plus ถูกต้องไหมฮะครับก็เป็นตัวตอกย้ำนะครับถึงเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสบายที่ก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างนะครับแล้วก็สถาบันการเงินชั้นนำ ก็เรียกว่ามากันครบถ้วนทุกธนาคารนะครับก็เป็นตัวบ่งชี้แล้วครับว่าสบายเองก็ได้พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างด้วย